มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพรุ่งนี้มีหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหนืออีสานลด10องศานะคะกทม.เหลือแค่15องศาเท่านั้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3ถึง10ธันวาคม2562ฉบับที่5ลงวันที่2ธันวาคม2562ระบุว่าในช่วงวันที่3ถึง10ธันวาคม2562ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงนะคะโดยภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณพื้นราบอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียสนะคะส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 1-9 องศาเซลเซียสบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้คือวันที่2ธันวาคม2562ค่ะซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะจึงขอเตือนให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศณวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2562เวลา 17:00 นค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ